เราจะมาซื้อบัตรบันพาสไทเปสำหรับ5วันกันไปทิเก็ตหลังจากที่เราเติมเงินในบัตร Easy Card เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะซื้อบัตรไทเปฟันพาสอันลิมิเต็ดทรานสปอร์ตสำหรับ5วันนะครับก่อนเดินทางหาซื้อออนไลน์มาได้ไหมซึ่งผมตรวจสอบแล้วนะครับตามเว็บไซต์ที่ขายตั๋วออนไลน์เนี่ยจะมีไทเปฟันพาสแค่1วัน2วันและ3วันส่วน5วันเนี่ยมีขายออนไลน์ในเว็บไซต์ของไทเปฟันพาสเลยนะครับหรือไม่ก็เราต้องมาซื้อที่ประเทศไต้หวันนะโดยถ้าเรามาซื้อที่ประเทศไต้หวันนะครับก็คือเราสามารถหาซื้อได้3ที่นะที่แรกก็คือสนามบินเถาหยวนที่ที่2ไทเปเมนสเตชันและที่ที่3ก็คือที่ที่เราอยู่ตอนนี้ครับMRT ซี่เหมินแล้วทำไมเราถึงต้องซื้อบัตรไทเปฟันพาสล่ะครับ เพราะว่าบัตรไทเปฟันพาสเนี่ยเราสามารถขึ้นรถไฟฟ้าในไทเปได้ไม่จำกัดเที่ยวเลยนะครับภายในระยะเวลา5วันส่วนรถบัสเนี่ยเราขึ้นรถบัสเลข3ตัวนะได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวเหมือนกันในระยะเวลา5วันนะครับส่วนเลข4ตัวเนี่ยอันนี้เขาไม่รองรับนะครับได้มาแล้วสำหรับบัตรไทเปฟันการ์ด5วันใช้ขึ้นรถไฟ MRT กับรถบัสที่เป็นเลข3ตัวได้ไม่จำกัดแต่เราก็ต้องไปลองอีกทีนึงนะว่าจะใช้อะไรได้บ้างที่คุกมีแค่3วันเราต้องมาซื้อที่เคาน์เตอร์ MRT ตอนนี้บัตรก็อยู่ในมือเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะไม่ต้องเสียเงินในการขึ้นรถไฟฟ้า MRT หรือว่า City Bus ที่เป็นรถบัสเลข3ตัวอีกแล้วนะครับลองไปวางแผนการใช้บัตรให้ดีๆนะครับสำหรับผมเนี่ยบัตรใบนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม